เราทั้งหลายนะสถานที่ตรงนี้เรียกว่ายัสสะสถูปเป็นสถูปที่พระบรมศาสดาทรงแสดงอนุปุพีกถา5แล้วสรุปลงด้วยอริยสัจธรรมทั้ง4นะตรงนี้นี่แหละเราซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเหมาะเหลือเกินที่จะฟังพระสูตรนี้นะเหมาะมากที่พระบรมศาสดาทรงปรับอัธยาศัยเริ่มตั้งแต่ทานกถาพรรณนาเรื่องทานพรรณนาเรื่องทานคือพรรณนาเรื่องเจตนาทานพรรณนาเรื่องวัตถุทานพรรณนาเรื่องอโลภาทานวิรติทานเป็นต้นเพื่อให้เป็นการปรับอัธยาศัยโอ้มีอุบาสกบาสิกามาร่วมครับร่วมโมทนากันเยอะเลยนะฉะนั้นที่ตรงนี้นะพระบรมศาสดาเทศนาทานกถาพรรณนาเกี่ยวในเรื่องของอานิสงส์ของการเกี่ยวในเรื่องของทานอย่างที่เราฟังกันในเรื่องของทานมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมพูดถึงในเรื่องของเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาทานให้ด้วยความศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมหรือที่เป็นไปในเรื่องของสักกัจจทานที่ให้ด้วยความสะอาดหมดจดนะกายวาจาก็ใจก็สะอาดวัตถุสิ่งของก็สะอาดหรือการทานการให้ที่เหมาะสมแก่การแก่ละสมัยอย่างตรงนี้นะเป็นสมัยที่เราควรจักถวายผ้าบูชาพระบรมศาสดาที่พระบรมศาสดาเทศนาโปรดยัสสะกุลบุตรแล้วก็โปรดพ่อของยัสสะให้เป็นอุบาสกคนแรกก็ที่ตรงนี้แหละนะแล้วก็แม่ของยัสสะได้เป็นอุบาสิกาที่ถึงพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะคำว่าประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนั้นน่ะมาจากคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปติเขาเรียกประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรมในที่นั้นท่านขยายว่าประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรมเริ่มตั้งแต่ไตรสรณคมเป็นต้นไปอย่างเราท่านทั้งหลายมาตั้งอัธยาศัยเพื่อเป็นปัจจัยแก่การบรรลุธรรมเนี่ยเขาบอกว่าทานกุศลที่ให้กับบุคคลที่ตั้งจิตปรารถนาเริ่มต้นตั้งแต่ขอถึงพระรัตนตรัยเพื่อเป็นปัจจัยแก่การบรรลุเนี่ยการให้ทานแก่บุคคลที่มีอัธยาศัยอย่างเนี้ยท่านถึงใช้คำว่าหาประมาณมิได้นะก็ลองคิดดูดีขนาดปุถุชนอย่างเราๆนี่นะเป็นแค่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยตั้งอัธยาศัยเป็นปัจจัยเพื่อการจักพ้นจากวัฏทุกข์แค่เนี้ยทานที่ให้กับบุคคลประเภทอย่างนี้ยังหาประมาณมิได้ไม่ต้องพูดถึงบุคคลที่บรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคานาคาเป็นพระอรหันต์หรือถวายแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถวายแด่สงฆ์ยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะเมื่อพระบรมศาสดาเทศนาทานกถาจบลงแล้วก็ทรงประกาศศีลกถาปรารถนาก็ประกาศในเรื่องของเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมศีลคือสภาพที่ไม่ก้าวร่วงจากปาณาติบาตอาทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทปิสุณาวาจาพรุสวาจาสัมผัสพราปะอภิชฌาพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฏฐิก็คือไม่ก้าวร่วงก็คือไม่ล่วงละเมิดอกุศลกรรมบท10นั่นเองพระบรมศาสดาก็ประกาศทานกถาศีลกถาสักขกถาเป็นต้นแล้วพอจบศีลกถาพระศาสดาก็พูดอานิสงส์เลยบอกว่าเนี่ยการให้ทานด้วยและการมีศีลด้วยจะมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้านะบอกว่าให้ทานปรารถนามนุษย์สมบัติปรารถนากษัตริย์มหาศาลคฤหบดีมหาศาลพราหมณมหาศาลเนี่ยเมื่อให้ทานแล้วเขาหวังอย่างใดก็จะได้อย่างนั้นคนที่ตั้งจิตอธิษฐานจิตเจริญจิตไปในฐานะขอเป็นมนุษย์ขอเป็นคฤหบดีมหาศาลพราหมณมหาศาลขอเป็นกษัตริย์มหาศาลเขาก็จะได้ร่ำรวยตามสถานะนั้นด้วยแต่พระบรมศาสดาว่าเป็นการตั้งจิตอธิษฐานจิตเจริญจิตไปในทางที่ต่ำอยู่เพราะว่ายังเป็นการที่เข้าใจผลของทานกุศลนั้นไม่สูงสุดพอผลของทานกุศลคือการปริจาคะเนี่ยเป็นปัจจัยให้พ้นจากวัฏทุกข์ได้แต่ไปปรารถนาแค่สมบัติในชั้นของความเป็นมนุษย์พระบรมศาสดาก็เลยบอกว่ายังเป็นการตั้งจิตอธิษฐานจิตเจริญจิตไปในทางที่ต่ำแต่พระองค์อนุญาตไว้สำหรับผู้มีศีลนะก
คนที่จะให้ทานแล้วที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วจะเป็นปัจจัยแก่การได้มนุษย์เป็นต้นเหล่านั้นแล้วก็ไล่ไปตามลำดับว่าบางท่านก็ปรารถนาจาตุมมหาราชิกาคือไปเป็นเทวดาในชั้นนั้นบางท่านก็ปรารถนาตาวติงสายามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิสวัสวัสดีบางกลุ่มก็อธิษฐานปรารถนาไปเกิดเป็นพรหมเป็นท้าวมหาพรหมเขาตั้งจิตอธิษฐานจิตเจริญจิตไปในทางที่ยังต่ำอยู่เพราะไม่ได้เป็นการประดับจิตหรือปรุงแต่งจิตเพื่อจะให้หลุดพ้นจากราคะโทสะแต่พระบรมศาสดานั้นทรงถอนทานนักถาศีลกถาแล้วก็ขับเน้นที่สักขะกถาคือผลของทานกุศลศีลกุศลนี่นะจะทำให้ได้สุคติเป็นไปในเบื้องหน้าและต่อมาเนี่ยเหมือนท่านอุปมาว่าอุปมาเหมือนกับการตกแต่งช้างตกแต่งช้างให้สวยเลยช้างเนี่ยกว่าจะสวยได้เนี่ยก็มีการประดับมีการตกแต่งใช่ไหมมีเอาผ้ามาตกแต่งมีการประดับที่งาให้สวยมีพวงมาลัยคล้องมีใส่ของหอมเป็นต้นเหล่านี้นะประดับแล้วก็มีพวกเพชรนิลจินดามีกำไรอะไรต่างๆเยอะแยะเบ็ดเสร็จนะผูกข้อเท้าบ้างผูกตรงคอบ้างอะไรบ้างดูสวยงามมากเวลาเขาจะประดับช้างเนี่ยนะถามบอกว่าช้างตัวนี้แต่ก่อนก็ไม่ได้รับการประดับประดาตกแต่งใดๆหรอกแต่เพราะอาศัยจากการที่เอามาทำให้เชื่องเป็นต้นกระแสจิตของพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกและอุบาสิกาก็เหมือนกันแต่ก่อนก็ยังหยาบยังแข็งกระด้างอยู่ยังไม่รู้จักเจตนาทานเลยยังไม่รู้จักคำว่าอโรภาคือความไม่โลภในการสละในการให้เลยยังไม่รู้จักคำว่าศรัทธาทานการให้ด้วยศรัทธาเลื่อมใสอย่างแท้จริงเป็นอย่างไรไม่รู้สักกัจจทานให้ด้วยของสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอย่างไรไม่รู้การทานว่าการให้เหมาะสมแก่การแก่เวลานั้นอย่างไรไม่รู้อนุคหิตาทานก็คือการให้แบบตัดเยื่อใยนะให้แบบเด็ดขาดให้แบบสละอย่างแท้จริงอย่างไรและไม่รู้อนุปหัจจทานคือการให้แบบไม่กระทบตนกระทบผู้อื่นนั้นอย่างไรพระบรมศาสดาก็สอนปรับให้รู้จักสัพพุริสทานเมื่อรู้จักสัพพุริสทานเบ็ดเสร็จแล้วก็ให้รู้จักสัพพุริสศีลสัพพุริสภาวนาเป็นต้นการให้ทานเพื่อปรับจิตให้อ่อนโยนแล้วก็ง่ายต่อการจัดคนให้ทานก็ต้องการบำเพ็ญประโยชน์สุขให้กับบุคคลอื่นอยู่แล้วจึงง่ายต่อการที่จะให้นามธรรมใช่ไหมให้ความไม่เบียดเบียนในชีวิตในทรัพย์สินในรูปเมียภรรยาบุคคลอื่นหรือให้ความปลอดภัยในฐานะให้คำสัตย์คำจริงให้คำไม่แตกแยกให้คำไพเราะอ่อนหวานให้ความสมัครสมานสามัคคีให้ความไม่แตกแยกแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นอัตถะให้เป็นธรรมะก็เป็นกุศลศีลพอปรับได้อย่างนี้พระบรมศาสดาบอกว่าเมื่อทานกุศลเจริญศีลกุศลเจริญแล้วจะเป็นปัจจัยให้ได้สุคติสมบัติเป็นไปในเบื้องหน้านะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือสูงสุดเป็นพรหมเลยเนี่ยแต่พระบรมศาสดาก็ชี้เลยเหมือนประดับตกตาตกแต่งช้างพอตกแต่งช้างเดินไปหลายๆรอบงามนี่นะหักงาช้างทิ้งเลยตัดงวงช้างว่าช้างจะเจ็บปวดไหมเจ็บปวดเหมือนกันถามว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เจ็บปวดใช่ไหมการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจการเป็นเทวดาก็เจ็บปวดบ่อยแบบเทวดาเป็นพรหมก็เจ็บปวดแบบพรหมเหมือนกันพระศาสดาก็ชี้โทษเลยว่าโอ้ยเห็นไหมชี้โทษให้ท่านพยัสสกุลบุตรตลอดถึงพ่อและแม่พยัสสกุลบุตรเป็นต้นเหล่านี้เห็นโทษเลยว่าแท้ที่จริงการเป็นมนุษย์ก็เจ็บปวดนะถ้างั้นเธอจะต้องอุทานว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะใช่ไหมทั้งๆที่มีทรัพย์สมบัติเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะมีพร้อมทุกอย่างประดุจดังกะราชานะยศกุลบุตรเนี่ยมีภรรยามีคนคอยดูแลมากมายเลยเป็นคนระดับสูงเลยเนี่ยถ้าพูดกันก็เหมือนยักษ์ราชกุมารอย่างนั้นก็ยังต้องอุทานออกมาเลยว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะอันนั้นเพราะอะไรคือโทษของกามคุณไงโทษของการมีวัตถุกามเยอะก็เป็นทุกข์มากคนที่มีน้อยก็เป็นทุกข์ใช่ไหมในการไม่มีก็แสวงหาหามาแล้วก็เป็นทุกข์ก็เจ็บปวดกับการมีนั่นแหละพระบรมศาสดาก็อุปมาก็ประดุจดังหักงวงช้างหักตัดงวงช้างเจ็บปวดเมื่อเบ็ดเสร็จนั้นพระองค์ก็ชี้อนิสงส์ของการออกจากกามเลยใช่ไหมบอกว่ากามมันมีโทษนะมันมีโทษเยอะแยะมันเหมือนชิ้นเนื้อชิ้นเนื้ออยู่ในปากแร้งเนี่ยมันจิกกันกินกันตายนะจิกกันตายแล้วมันแย่งกันเนี่ยหรือเหมือนสุนัขแทะกระดูกอ่ะ
นึกว่ามันอร่อยที่ไหนได้มันอร่อยน้ำลายมันโยมมันไม่มีเนื้ออยู่จริงหรอกเราทั้งหลายที่บริโภคกามกันอยู่ก็เหมือนกันแท้ที่จริงไม่ได้อเด็ดอร่อยใดๆเลยไม่ได้อเด็ดอร่อยใดๆเลยแท้ที่จริงก็คือนั่นแหละไปอร่อยน้ำลายตนเองก็เหมือนอะไรเหมือนซากศพนะเหมือนซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าหรือกามคุณทั้งหลายที่เรากำลังดิ้นรนแสวงหากันอยู่อ่ะเหมือนกับคบเพลิงอ่ะถือคบเพลิงแล้วก็จุดไฟวิ่งไปข้างหน้าปากแล้วก็บอกว่าทุกข์เหลือเกินเดือดร้อนเหลือเกินเป็นต้นเห็นไหมกามเป็นอย่างนั้นแหละพระบรมศาสดาก็ชี้โทษของกามแล้วกามมันไม่รู้จักอิ่มหรอกเอาตั้งนะโมขึ้นโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาขอน้อมบูชายัสสะสถูปยัสสะสถูปเป็นสถานที่เป็นสถานที่ท่านพยสกุลบุตรท่านพยสกุลบุตรมาพบพระศาสดามาพบพระศาสดาด้วยความเดือดร้อนใจด้วยความเดือดร้อนใจยัสกุลบุตรยัสกุลบุตรมีกามคุณอย่างเพียบพร้อมมีกามคุณอย่างเพียบพร้อมมีปราสาท3ฤดูมีปราสาท3ฤดูมีบริวารอย่างมากมายมีบริวารอย่างมากมายประดุจเป็นเจ้าชายประดุจเป็นเจ้าชายเปล่งอุทานว่าเปล่งอุทานว่าสถานที่เหล่านั้นสถานที่เหล่านั้นทรัพย์สมบัติบริวารเหล่านั้นทรัพย์สมบัติบริวารเหล่านั้นเป็นเหตุให้ขัดข้องหนอเป็นเหตุให้ขัดข้องหนอเป็นเหตุให้วุ่นวายหนอเป็นเหตุให้วุ่นวายหนอท่านพยัสสกุลบุตรท่านพยัสสกุลบุตรมีญาณมีญาณมีความเบื่อหน่ายมีความเบื่อหน่ายต่อโภคสมบัติต่อโภคสมบัติบริวารสมบัติบริวารสมบัติเพราะเห็นความจริงเพราะเห็นความจริงของสิ่งที่ไม่เที่ยงของสิ่งที่ไม่เที่ยงของสิ่งที่ไม่งามของสิ่งที่ไม่งามของสิ่งที่เป็นทุกข์ของสิ่งที่เป็นทุกข์ของสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ของสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ท่านหาทางออกไม่ได้ท่านหาทางออกไม่ได้จึงอุทานว่าจึงอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินมายังสถานที่ตรงนี้เดินมายังสถานที่ตรงนี้ในเวลาค่ำคืนในเวลาค่ำคืนพระศาสดาเสด็จจงกรมณที่ตรงนี้พระศาสดาเสด็จจงกรมณที่ตรงนี้ได้เตือนสติยัสสกุลบุตรว่าได้เตือนสติยัสสกุลบุตรว่าดูก่อนยัสสดูก่อนยัสสที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่ขัดข้องเธอมาณสถานที่นี้เธอมาณสถานที่นี้เธอจักได้สัมผัสความไม่วุ่นวายเธอจะได้สัมผัสความไม่วุ่นวายความไม่ขัดข้องความไม่ขัดข้องกระแสชีวิตของเธอกระแสชีวิตของเธอจักได้สัมผัสพระนิพพานจะได้สัมผัสพระนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่ดับวัฏทุกข์ซึ่งเป็นสภาวะที่ดับวัฏทุกข์หมดความวุ่นวายหมดความวุ่นวายหมดความขัดข้องหมดความขัดข้องพระศาสดาพระศาสดามีพระเมตตามีพระเมตตามีพระมหากรุณาธิคุณมีพระมหากรุณาธิคุณต่อยัสสกุลบุตรต่อยัสสกุลบุตรและข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายทรงแสดงอนุปุพีกถาทรงแสดงอนุปุพีกถาคือเรื่องทานคือเรื่องทานศีลศีลเรื่องสวรรค์เรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องโทษของกามและอานิสงส์แห่งการออกจากกามและอานิสงส์แห่งการออกจากกามสรุปลงด้วยอริยสัจธรรมทั้ง4สรุปลงด้วยอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคยัสสกุลบุตรยัสสกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้สัมผัสพระนิพพานณที่ตรงนี้ได้สัมผัสพระนิพพานณที่ตรงนี้
โดยเห็นความเป็นจริงว่าโดยเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมาถึงแล้วมาถึงแล้วณสถานที่ตรงนี้ณสถานที่ตรงนี้ขอเฝ้าพระศาสดาขอเฝ้าพระศาสดาเพื่อดับความขัดข้องเพื่อดับความขัดข้องและความวุ่นวายและความวุ่นวายกระแสชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายกระแสชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายผ่านมาอย่างยาวไกลผ่านมาอย่างยาวไกลไม่ได้คบพระศาสดาไม่ได้คบพระศาสดาจึงวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดจึงวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดมาวันนี้มาวันนี้ตั้งใจว่าตั้งใจว่าจะดับความวุ่นวายจะดับความวุ่นวายโดยการเข้าถึงคำสอนของพระศาสดาโดยการเข้าถึงคำสอนของพระศาสดาในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่ได้เข้ามาเฝ้าพระศาสดาข้าพเจ้าไม่ได้เฝ้าพระศาสดาจึงไม่ได้ฟังอนุปุพีกถาจึงไม่ได้ฟังอนุปุพีกถาเพราะมีจิตที่ต่ำทรามเพราะมีจิตที่ต่ำทรามไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้ขัดเกลามีกิเลสรุมเร้ามีกิเลสรุมเร้าพัวพันอยู่กับกามคุณพัวพันอยู่กับกามคุณถูกบีบคั้นและแผดเผาถูกบีบคั้นและแผดเผาด้วยกิเลสทั้งหลายด้วยกิเลสทั้งหลายทำให้เร่าร้อนทำให้เร่าร้อนมาณสถานที่ตรงนี้มาณสถานที่ตรงนี้นึกถึงอดีตนึกถึงอดีตที่พระสะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดยสกุลบุตรทรงโปรดยสกุลบุตรเรื่องทานเรื่องทานเรื่องการบูชาเรื่องการบูชาเรื่องศีลเรื่องศีลในการขัดเกลากายวาจาในการขัดเกลากายวาจาอานิสงส์ของทานและศีลอานิสงส์ของทานและศีลทำให้ได้สุขติโลกสวรรค์ทำให้ได้สุขติโลกสวรรค์พระศาสดาแสดงโทษของกามพระศาสดาแสดงโทษของกามโทษของสวรรค์โทษของสวรรค์โทษของสุขติภพโทษของสุขติภพโทษของกามคุณโทษของกามคุณเป็นของอัตคัดขัดสนยิ่งนักเป็นของอัตคัดขัดสนยิ่งนักชื่อว่าโทษชื่อว่าโทษเพราะเป็นไปถึงความหมดสิ้นเพราะเป็นไปถึงความหมดสิ้นกามคุณทั้งหลายกามคุณทั้งหลายคือสีเสียงกลิ่นรสคือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสพระศาสดาบอกว่าพระศาสดาบอกว่าเป็นความต่ำทรามเป็นความต่ำทรามเป็นสภาพที่ผู้ต่ำทรามพึงเสพเป็นสภาพที่ผู้ต่ำทรามพึงเสพพึงบริโภคพึงบริโภคไม่ใช่ทางเดินของผู้ประเสริฐไม่ใช่ทางเดินของผู้ประเสริฐพระศาสดาบอกว่าไม่พึงเสพพระศาสดาบอกว่าไม่พึงเสพเป็นความเศร้าหมองเป็นความเศร้าหมองการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถูกกามคุณบีบคั้นกามคุณบีบคั้นแผดเผาแผดเผาทำให้เร่าร้อนทำให้เร่าร้อนพระศาสดาแสดงโทษพระศาสดาแสดงโทษของกามคุณแล้วของกามคุณแล้วได้ทรงแสดงอนิสงส์ได้ทรงแสดงอนิสงส์ในเนกบวชนะในเนกขัมมะพารณาคุณในการออกบวชพารณาคุณในการออกบวชเพื่อบรรลุจิตที่เกษมเพื่อบรรลุจิตที่เกษมจิตที่สงบจิตที่สงบจิตที่ออกจากความขัดข้องวุ่นวายจิตที่ออกจากความขัดข้องวุ่นวายเข้าถึงสมาธิที่ตั้งมั่นเข้าถึงสมาธิที่ดับความเร่าร้อนดับความเร่าร้อนจากกามคุณจากกามคุณจากความเศร้าหมองจากความเศร้าหมองจากกามสัญญาจากกามสัญญากามวิตกกามวิตกความเร่าร้อนในกามความเร่าร้อนในกามและความขวนขวายในกามเป็นต้นและความขวนขวายในกามเป็นต้นพระศาสดาตรัสบอกทางแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพระศาสดาตรัสบอกทางแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายดำเนินตามศรัทธาดำเนินตามศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มั่นคงให้มั่นคงดำเนินตามศีลสมาธิปัญญาดำเนินตามศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาจักเข้าสัมผัสเข้าถึงสัมผัสเข้าถึงพระนิพพานพระนิพพานที่เป็นความไม่วุ่นวายที่เป็นความไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องจ
จิตที่อ่อนโยนจิตที่อ่อนโยนเพราะปราศจากกิเลสเพราะปราศจากกิเลสมีทิฏฐิมานะเป็นต้นมีทิฏฐิมานะเป็นต้นจิตที่ปลอดจากนิวรธรรมจิตที่ปลอดจากนิวรธรรมมีกามฉันทะนิวรเป็นต้นมีกามฉันทะนิวรเป็นต้นจิตที่เบิกบานจิตที่เบิกบานประกอบด้วยปีติปราโมทประกอบด้วยปีติปราโมทในการบูชาในการบูชาในการปฏิบัติชอบการปฏิบัติชอบจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีโรคเพราะปราศจากกิเลสเพราะปราศจากกิเลสจิตที่ไม่กระด้างจิตที่ไม่กระด้างด้วยเมตตาธรรมด้วยเมตตาธรรมเพราะปราศจากพยาบาทนิวรณ์เพราะปราศจากพยาบาทนิวรณ์จิตที่ไม่ถูกความฟุ้งซ่านครอบงำจิตที่ไม่ถูกความฟุ้งซ่านเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านปราศจากอุทธัจจกุกกุจจาปราศจากอุทธัจจกุกกุจจาจิตไม่หดหู่จิตไม่หดหู่เพราะอาหารล่าเริงเพราะอาหารล่าเริงปราศจากถีนมิทะปราศจากถีนมิทะจิตที่ดื่มดำที่ดื่มดำเพราะความผ่องใสเพราะความผ่องใสในการปฏิบัติชอบในการปฏิบัติชอบปราศจากวิจิกิจฉาปราศจากวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยจิตเหล่านี้จิตเหล่านี้จึงคู่ควรจึงคู่ควรต่อการฟังต่อการฟังอริยสัจสี่อริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคข้าพเจ้าเข้าใจแล้วข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าพระศาสดาว่าพระศาสดาสอนยสกุลบุตรสอนยสกุลบุตรด้วยเมตตาด้วยเมตตาด้วยพระมหากรุณาด้วยพระมหากรุณาทรงประทานอมตะธรรมทรงประทานอมตะธรรมไหลลาดลดกระแสจิตใจไหลลาดลดกระแสจิตใจยัสสกุลบุตรยัสสกุลบุตรให้มีจิตอ่อนโยนให้มีจิตอ่อนโยนให้มีจิตไม่แข็งให้มีจิตไม่แข็งน้อมในการจะขัดเกลายิ่งยิ่งขึ้นไปน้อมในการจะขัดเกลายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วพระศาสดาสรุปลงในอริยสัจ4แล้วพระศาสดาสรุปลงในอริยสัจ4ยัสสกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมยัสสกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมข้าพเจ้าสรุปคำสอนพระศาสดาได้แล้วข้าพเจ้าสรุปคำสอนของพระศาสดาได้แล้วณสถานที่ตรงนี้ว่าณสถานที่ตรงนี้ว่าข้าพเจ้าจักฝึกจิตของตนเองข้าพเจ้าจักฝึกจิตของตนเองด้วยทานด้วยทานด้วยศีลด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อออกจากความวุ่นวายขัดข้องเพื่อออกจากความวุ่นวายขัดข้องจากกระแสชีวิตที่ผิดพลาดจากกระแสชีวิตที่ผิดพลาดจึงเดินตามรอยบาทพระศาสดาจึงเดินตามรอยบาทพระศาสดามาถึงสถานที่ตรงนี้มาถึงสถานที่ตรงนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาบูชาด้วยผ้าจีวรเหล่านี้ด้วยผ้าจีวรเหล่านี้และเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องอุปโภคบริโภคบูชาพระศาสดาบูชาพระศาสดาณสถานที่สถูปเหล่านี้ณสถานที่สถูปเหล่านี้พระศาสดาทรงรับสักการะทรงรับสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วของข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าจักประทับตาตรึงใจข้าพเจ้าจักประทับตาตรึงใจในอารมณ์เหล่านี้ไว้ในอารมณ์เหล่านี้ไว้ให้มั่นคงให้มั่นคงเพื่อประชุมจิตปรุงแต่งจิตเพื่อประชุมจิตปรุงแต่งจิตให้เข้าถึงความอ่อนโยนที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เข้าถึงความอ่อนโยนที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อเป็นปัจจัยแก่สมาธิและปัญญาแก่สมาธิและปัญญาเพื่อเข้าถึงความจริงเพื่อเข้าถึงความจริงแห่งสภาวะลักษณะแห่งสภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะและสามัญยลักษณะของสังขารทั้งปวงของสังขารทั้งปวงเพื่อดับความวุ่นวายเพื่อดับความวุ่นวายได้สัมผัสพระนิพพานได้สัมผัสพระนิพพานขอพระศาสดาขอพระศาสดารับสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลายรับสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งอามิสบูชาและธรรมบูชาทั้งอามิสบูชาและธรรมบูชาเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความสิ้นจากวัฏทุกข์แก่ความสิ้นไปจากดับความวุ่นวายดับความวุ่นวายเข้าถึงพระนิพพานเข้าถึงความโดยไม่เนิ่นช้าด้วยเธอโดยไม่เนิ่นช้าด้วยเธอสาธุสาธุสาธุข
ขอให้ทุกท่านดับความวุ่นวายในกระแสของชีวิตได้กันทุกคนนะสาธุ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 ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมขอพระธรรมโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปน้อมเจตนาน้อมศรัทธาตั้งมั่นถวายด้วยความนอบน้อมนะตั้งจิตประมวลจิตตั้งเจตนาให้แข็งแรงและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยว่าเราจะต้องระงับดับความวุ่นวายดับความขัดข้องให้ได้เรามาบูชาพระรัตนตรัยไม่ใช่บูชาด้วยโลภะโทสะโมหะนะเราใช้กุศลบูชาพระศาสดาตั้งใจในการที่จะบูชาท่านอย่างแท้จริงเราไม่หวั่นไหวต่อเรื่องอื่นแต่เราจะน้อมบูชาท่านจิตที่คิดจะบูชาจิตที่คิดจะนอบน้อมเราต้องการดับความเร่าร้อนดับความขัดข้องจิตที่มันขัดข้องจิตที่มันเร่าร้อนจิตที่มันหงุดหงิดฟุ้งซ่านทั้งหลายยัสสกุลบุตรเป็นต้นตลอดถึงพ่อและแม่ของยัสสะก็มาถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตเป็นพระอริยบุคคลนะที่ตรงนี้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็จะประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัยซึ่งเราทำไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายรักษากติการักษาปฏิญญาณที่ให้ไว้กับพระศาสดาณสถานที่ตรงนี้ให้มั่นคงและจะดำรงตนให้อยู่ในพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวน้อมใจขัดเกลาตนเองเข้าสู่ทานศีลภาวนาเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำจงเป็นปัจจัยให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่รู้เห็นการกระทำให้โมทนาส่วนบุญและความตั้งใจจริงในการที่จะออกจากวัฏทุกข์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอยกบุญกุศลทั้งหมดที่เกิดในใจของข้าพเจ้าประมวลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณนี้ได้ถ้าท่านทั้งหลายไม่ทราบบุญที่ข้าพเจ้าทำอย่างแข็งแรงอย่างตั้งมั่นในวันนี้เทวดาทั้งหลายรู้เห็นการกระทำก็ขอให้น้อมบุญเหล่านี้ไปบอกต่อๆกันให้ครบทั้งหาที่สุดไม่ได้ทั้งชาติเขตอนาเขตวิสัยเขตที่เป็นพุทธเขตของพระศาสดาทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายรู้เห็นการกระทำโมทนากันทั่วหน้าถ้าไม่เห็นให้เทวดาทั้งหลายบอกต่อๆกันไปพรหมทั้งหลายบอกต่อๆกันไปว่าข้าพเจ้าตั้งใจจริงนอบน้อมพระศาสดาในยสะสถูปแห่งนี้เมื่อท่านทั้งหลายโมทนาส่วนบุญแล้วให้เข้าถึงความหลุดพ้นกล่าวคือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกประการเถอสาธุสาธุสาธุอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกะตรงนี้เป็นสถานที่ยัสสกุลบุตรออกบวชในข้อความที่อธิบายพุทธพจน์ที่บอกว่ายัสสกุลบุตรมีปราสาทฤดูหนาวปราสาทที่อยู่สบายในฤดูหนาวชื่อว่าเหมันติกะนั่นแหละปราสาทฤดูหนาวปราสาทฤดูฝนปราสาทที่ฤดูร้อนเพราะนั่นแหละไว้สำหรับอยู่ทุกฤดูแสดงให้เห็นชัดว่ายัสสกุลบุตรเนี่ยมีฐานะนะเป็นคนมีฐานะมากทีนี้เรามาณสถานที่ตรงนี้ปราสาทฤดูหนาวฤดูฝนแล้วก็ฤดูร้อนเนี่ยนะปราสาทฤดูฝนไม่สูงนักไม่ต่ำนักประตูและหน้าต่างของปราสาทนั้นก็ไม่มีมากนักไม่น้อยนัก
ผ้าปูพื้นผ้าปูที่นอนของเคี้ยวของคนพวกในปราสาทก็ละคนกันจึงควรแม้ในฤดูหนาวเสาและฝาผนังก็อยู่ต่ำนั้นท่านมีอยู่สะดวกสบายของท่านถ้าถามว่าท่านมีบุคคลที่บำรุงบำเรอท่านตลอดเป็นสตรีทั้งหมดก็แสดงว่าเป็นระดับเจ้าชายนั่นเองกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบำรุงบำเรอท่านเต็มไปหมดเลยต่อมาเนี่ยท่านก็เห็นเราผู้หญิงในปราสาทนั้นเนี่ยนอนหลับแบบขาดสตินะเมื่อนอนหลับแบบขาดสติแล้วเนี่ยท่านก็เปล่งอุทานบอกว่าสุสานังมันเยนะดุจป่าช้าผีดิบพบเห็นบริวารของตนซึ่งเป็นสตรีนอนกันเต็มไปหมดซึ่งเป็นนางรำเป็นคนคอยบำรุงบำเรอท่านเนี่ยท่านเห็นเป็นป่าช้าผีดิบพอเห็นเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็อุทานเปล่งอุทานบอกว่าด้วยความสังเวชเปล่งคำที่เป็นไปด้วยความสังเวชว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอถามว่าเราท่านทั้งหลายเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยนะให้นึกถึงคำที่ท่านยศกุลบุตรเปล่งอุทานว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องเกิดธรรมสังเวคะอย่างใหญ่หลวงในบ้านเราอ่ะในบ้านเนี่ยมันวุ่นวายมันขัดข้องมันเดินกุศลไม่สะดวกมันหมายถึงมันวุ่นวายหนอมันขัดข้องมันน่าสะเทือนเขาไม่รู้บุญรู้บาปเนี่ยที่ไม่รู้จักบุญจักบาปกำลังทำกุศลกรรมอกุศลกรรมก็ไม่ทราบบาปอกุศลธรรมมันลามกไหลในกระแสจิตก็ไม่รู้ลมหายใจจะขาดเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายก็ไม่รู้มันวุ่นวายแบบนั้นแหละเขาเรียกมันวุ่นวายแล้วมันขัดข้องเปล่งคำที่เป็นไปด้วยธรรมสังเวชเดินมาณสถานที่ตรงนี้นี่แหละพอออกจากบ้านก็เดินมาเรื่อยๆอะไรเป็นปัจจัยให้ท่านเดินมาอย่างนั้นเพราะอัธยาศัยที่ท่านสั่งสมเห็นความจริงของสรรพสิ่งว่ามันวุ่นวายเห็นภรรยาเห็นบริวารเห็นทรัพย์ตนเองจะต้องไปนั่งบริหารไปนั่งดูแลไปเกี่ยวข้องมันน่าเบื่อไงวันๆก็ต้องมานั่งกินอิ่มท้องก็ไปนอนไปทำงานทำงานเบ็ดเสร็จก็ไปขับไปถ่ายต้องมายืนต้องมาเดินต้องมานั่งต้องมานอนต้องมาคู่มาเหยียดมาก้มมาเงยวันๆก็ต้องมาเป็นทาสของกิเลสถูกกิเลสผลักดันรับใช้ตลอดเวลาต้องไปรับใช้กิเลสอยู่ตลอดเวลามันขัดข้องไปหมดเนี่ยพระศาสดาก็ตรัสว่าอีทังโขยัสสะดูก่อนยะสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเป็นต้นเนี่ยที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นแปลว่าที่นี่ไม่วุ่นวายระบุถึงพระนิพพานพระนิพพานเป็นสภาพที่ดับความวุ่นวายพระนิพพานเป็นสภาพที่ดับความเร่าร้อนพระนิพพานเป็นสภาพที่ดับราคะโทสะโมหะที่ตรงนี้สิเนี่ยที่เนี่ยไม่วุ่นวายมาหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยตรงยะสะสถูปเนี่ยไม่วุ่นวายดับความเร่าร้อนดับราคะในใจได้ดับโทสะในใจได้ดับโมหะในใจได้ความโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาพยาบาททั้งหลายเนี่ยท่านมาดับหน้าที่ตรงนี้ไม่ต้องไปมัววุ่นวายกับคนอื่นคนอื่นเขามัววุ่นวายบางคนมาที่นี่ก็ยังมานั่งวุ่นวายเนี่ยก็แปลว่ามาผิดสถานที่สถานที่เนี้ยพระศาสดาบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยัสสะเธอนั่งลงแล้วเราจะแสดงธรรมให้ฟังแล้วเธอจะได้ดับความวุ่นวายในใจดับความขัดข้องในใจดับความเร่าร้อนในใจ
ดับความโศกในใจความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจอ่ะความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านทั้งหลายที่อยู่ในใจเนี่ยท่านยสสามาดับที่ตรงนี้ฉะนั้นเรามาหน้าที่ตรงนี้เราต้องไม่วุ่นวายเราต้องไม่ขัดข้องเราต้องมาดับกิเลสมาตั้งอัธยาศัยเพื่อจะดับเพื่อจะกระชากกิเลสออกจากใจเพราะพระศาสดาท่านวุ่นวายมาแล้วและท่านดับได้แล้วพระศาสดาเลยบอกแก่ยสสะสถานที่ตรงนี้ไม่วุ่นวายสถานที่นี้ไม่ขัดข้องเธอทั้งหลายตั้งใจนั่งลงนั่งลงฟังแล้วฟังให้ดีนะว่างั้นนะพระศาสดาก็จะสอนยสสะกุลบุตรให้ดับความเร่าร้อนในใจเพราะพระนิพพานนั้นไม่ถูกกิเลสไม่ถูกตัณหาไม่ถูกโทสะไม่ถูกราคะไม่ถูกมานะเบียดเบียนถามว่าทำไมใจเราวุ่นวายเพราะเรามีราคะความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินทำไมใจเราจึงวุ่นวายเพราะมีโทสะความโกรธความหงุดหงิดฟุ้งซ่านทำไมเราจึงวุ่นวายเพราะเราฟุ้งซ่านรำคาญใจทำไมเราจึงวุ่นวายเพราะลังเลสงสัยทำไมจึงวุ่นวายพอมีทิฏฐิมานะดื้อดึงถือตัวทำไมเราจึงวุ่นวายเพราะเรามีความหดหู่ท้อถอยเพราะเรามีความลังเลสงสัยเพราะเราไม่มีความไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปมันจึงวุ่นวายพระศาสดาบอกว่าดูก่อนยสสะเธอนั่งลงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเราตถาคตจักแสดงพระสัทธรรมให้เธอฟังพอยสสะมานั่งณที่นี้แล้วพระศาสดาก็แสดงว่าเธอปรารถนาไหมว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขอะไรเป็นเหตุแห่งสมบัติทั้งปวงอะไรเป็นเหตุแห่งโภคสมบัติอะไรเป็นที่ต้านทานอะไรเป็นที่เล้นอะไรเป็นที่ดำเนินไปอะไรเป็นที่พึ่งของสัตว์ที่จะไปทุกขติถามว่าที่พึ่งของสัตว์ที่จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกที่พึ่งที่จะเป็นเหตุทำให้สัตว์นั้นไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายเนี่ยเธอก็ต้องเข้าใจเจตนาทานที่เป็นไปกับการบูชาก่อนเบื้องต้นน้อมใจให้ถูกก่อนว่าเธอมีวัตถุทั้งหลายจงน้อมบูชาพระรัตนตรัยให้ถูกเมื่อน้อมบูชาให้ถูกแล้วเธอจะได้สร้างเหตุแห่งความสุขเธอจะได้สร้างมูลเหตุแห่งสมบัติทั้งปวงจะได้สร้างมูลเหตุเป็นที่ตั้งของโภคสมบัติเป็นที่ต้านทานเป็นที่เล้นเป็นที่ดำเนินไปเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายที่จะบ่ายหน้าไปเกิดเป็นอบายสัตว์เราเป็นสัตว์ที่จะต้องบ่ายหน้าลงสู่อบายภูมิฉะนั้นเรามาณสถานที่ตรงนี้ต้องสร้างที่พึ่งในใจบอกว่าทานเจตนาการบูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยวัตถุทานด้วยอมิสทานเพื่อเป็นปัจจัยแก่ธรรมทานเนี่ยเป็นสิงหาดแก้วเพราะเป็นที่พึ่งเป็นมหาปัตตภีเพราะเป็นที่ตั้งเป็นเชือกยึดเพราะเป็นอารมณ์อย่างตั้งมั่นต่อไปเราจะเอาสถานที่เหล่านี้เป็นเชือกยึดโยงว่าเราได้มานั่งซบศีรษะใต้เบื้องบาทพระศาสดาถวายอามิสบูชาทำธรรมบูชาให้เกิดขึ้นจะเอาตรงนี้เป็นอารมณ์เป็นนาวาจะทำให้เราข้ามจากวัฏทุกข์ได้เนี่ยตอนนี้เรากำลังขึงนาวาได้ปูนาวาลงแล้วในพระรัตนตรัยได้น้อมถวายเพื่อจะเป็นนาวาทำให้เราข้ามฝั่งจากการพ้นจากวัฏทุกข์ได้น้อมใจให้ถูกระลึกให้ได้ตั้งจิตให้ตรงเป็นผู้กล้าด้วยในสงครามถามว่าสังสารวัฏที่เราจะไปณข้างหน้าเนี่ยเรามีอะไรเป็นเครื่องปลอบใจไหมถ้ากลัวมีอะไรเป็นเครื่องปลอบใจประสบทุกข์ลำบากมีอะไรเป็นเครื่องปลอบใจไปตกกระกรรมลำบากไปเจ็บปวดไปผิดหวังมีอะไรเป็นเครื่องปลอบใจยังถ้าไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเนี่ยแปลว่าคนที่หมดที่พึ่งหมดเครื่องปลอบใจ
แต่ทานเจตนาการบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจการมานอบน้อมพระศาสดาอย่างแท้จริงเนี่ยตอนนี้เป็นเครื่องปลอบใจของสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเข้าอยู่ในภาวะสงครามสถานการณ์ที่เราจะต้องไปสู้รบกับมารทั้งหลายเสนามารทั้งหลายสถานที่ที่เราจะไปในข้างหน้าเนี่ยมันน่ากลัวถ้าไม่มีที่พึ่งถ้าไม่มีเครื่องปลอบใจเนี่ยเราจะเดินเข้าสู่สงครามอย่างไรสัตว์ทั้งหลายเดินเข้าสู่สงครามเนี่ยกลัวกันขนลุกขนพองสัตว์เดรัจฉานโดนตีโดนเคี้ยนสัตว์นรกโดนไฟเผาสัตว์เดรัจฉานโดนปะตักโดนมีดเชือดคอไก่โดนเชือดวันหนึ่งกี่ล้านล้านล้านตัววัวควายโดนเชือดกี่ล้านล้านล้านตัวนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่มีที่พึ่งนั่นแหละกลัวกลัวก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะสัตว์นั้นไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยไว้ไม่ได้บูชาพระรัตนตรัยไว้จึงต้องไปเจ็บปวดต้องไปถูกตัดคอต้องไปถูกทรมานเราปรารถนาจะเป็นไก่ตัวนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวนั้นเป็นเปรตตนนั้นเป็นอสุรกายตนนั้นหรือเป็นสัตว์นรกอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไม่ปรารถนาก็น้อมบูชาพระรัตนตรัยทำที่พึ่งทำเครื่องกำจัดภัยไว้เสียจะได้เป็นผู้กล้าในสงครามจะได้ไม่กลัวภัยเหล่านั้นเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปเจ็บปวดในอัตภาพอย่างนั้นตอนนี้มาน้อมสักการะบูชาเขาเรียกยัสสะสถูปสถานที่ยัสสะอุทานว่าวุ่นวายข้าพเจ้าวุ่นวายเนาะข้าพเจ้าขัดข้องเนาะวุ่นวายเกี่ยวกับการที่ว่าจะต้องไปอยู่ในบ้านสามฤดูอะฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเราก็เหมือนกันพอร้อนขึ้นมาก็หาสถานที่เย็นๆอยู่พอหนาวขึ้นมาก็หาสถานที่อุ่นๆอยู่พอฝนตกก็หาสถานที่กำบังอยู่แต่เรามันไม่วุ่นวายเพราะเราปัญญาญาณไม่เกิดเราเลยไม่ขัดข้องไม่เห็นว่าที่นั่นมันวุ่นวายการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจการมีทรัพย์สมบัติภายนอกการติดคุกเนี่ยคนเขาเห็นว่าเป็นคุกเมื่อไหร่เขาเลยจึงอุทานบอกว่ามันวุ่นวายมันขัดข้องก็เดินอุทานมาที่ตรงเนี้ยพระศาสดาบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายเพราะที่นี่นะบอกทางออกจากความวุ่นวายได้ที่นี่บอกปฏิปทาหนทางเดินเข้าไปสู่ความไม่วุ่นวายสถานที่ตัวนี้เป็นสถานที่ดับความวุ่นวายคือเข้าถึงโลกุตระแล้วได้สัมผัสพระนิพพานจะหมดความวุ่นวายไม่ต้องมายืนไม่ต้องมาเดินไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานอนไม่ต้องมาก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกแลตรงแลเหลียวไม่ต้องมากินดื่มเคี้ยวลิ้มไม่ต้องมานุ่งห่มผ้าถือภาชนะไม่ต้องมาถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ต้องมาเดินยืนนั่งนอนไม่ต้องมาตื่นไม่ต้องมาหลับไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมานิ่งสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ไม่วุ่นวายสถานที่ที่ไม่ขัดข้องเราท่านทั้งหลายมายัสสะสถูปแล้วอ่านยัสสะสถูปให้ออกตั้งอัธยาศัยให้ถูกว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายเป็นนครที่สร้างไว้ดีเป็นที่ต้านภัยนะทานนะกุศลเนี่ยเป็นดอกประทุมเพราะไม่แปดเปื้อนได้มลทินมีความตนีเป็นต้นเป็นอัคนีเผาผลาญมลทินคือความตนีเป็นอสรพิษเพราะเข้าใกล้ได้ยากเป็นราชสีห์เพราะไม่ต้องสะดุ้งเป็นช้างที่ทรงพลังเป็นพญาโคเผือกเพราะสมมุติว่าเป็นมงคลพญาช้างเวลาหกเพราะพาไปถึงถิ่นเกษมฉะนั้นปรารถนาจะเข้าถึงความไม่วุ่นวายก็ต้องน้อมใจไปในทานกุศลให้ชัดแล้วก็พัฒนาทานกุศลนี่แหละพระศาสดาว่าเป็นวงของเราเราบำเพ็ญบารมี30ทัศบูชามหายันมากมายบูชามหายันครั้งเป็นพระเจ้าเวรามะมหายันครั้งเป็นพระเจ้ามหาโควินทพรามมหายันครั้งเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะที่อยู่กุสินารานี่แหละมหายันครั้งเป็นพระเวสสันดรนี่แหละเป็นกระต่ายก็ย่างเนื้อโดดปิ้งเนื้อให้ยาจกเขากินเป็นเท้าสกะเป็นมารเป็นพรหมเป็นต้นเหล่านี้มาจากทานกุศลมาจากการบูชาที่ถูกต้องบุคคลที่เป็นใหญ่เป็นโตมีบุญกุศลมีศักดิ์ใหญ่ตั้งแต่พรหมเป็นมารเป็น
ท้าวสักกะเป็นจักรพรรดิราชทั้งหลายไปจากการบูชาพระรัตนตรัยทั้งนั้นแหละแต่เขาลืมอดีตนะบางท่านนี่นะโดยเฉพาะจะบรรลุสาวกโพธิญาณปัจเจกโพธิญาณและก็สัมมาสัมโพธิญาณทั้งหลายมันไปจากทานเจตนาที่ถูกต้องมันไปที่เป็นสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกน้อมทานขัดเกลาทานนั้นน่ะขัดเกลาจิตให้อ่อนโยนทำจิตให้ดีปรุงแต่งจิตประชุมจิตเพื่อเดินพัฒนาเข้าสู่ศีลเมื่อพัฒนาเดินเข้าสู่ศีลแล้วก็จะทำให้ศีลนั่นแหละศีลจึงเจาะต่อจากทานไงก็สละทรัพย์สมบัติภายนอกได้บำเพ็ญประโยชน์บุคคลอื่นได้แล้วบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้แล้วผู้ให้ทานจึงประสงค์จะบำเพ็ญประโยชน์อย่างแท้จริงแก่สัตว์ฉะนั้นผู้ให้ทานจึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือไม่ฆ่าเขาไม่ลักขโมยของเขาไม่ประพฤติผิดลูกเมียเขาพระศาสดาก็เลยขับเน้นให้น้อมจิตเข้าหาศีลกุศลมีเจตนาในการที่จะรักษาศีลเพราะเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ทำได้ง่ายเป็นเหตุให้ดำรงอยู่ในศีลคนที่มักจะบริจาคทานก็จะสมาทานศีลได้ง่ายไม่ยึดติดในสิ่งของที่ตนครอบครองและเป็นผู้ดำรงมั่นในศีลไม่ลังเลสงสัยนี่แหละพระศาสดาก็น้อมจิตให้เป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ในการทำศีลให้บริบูรณ์ศีลเมื่อตรัสทานเบ็ดเสร็จก็ตรัสศีลคนที่รักษาศีลก็จะรู้แล้วว่าการให้ชีวิตของเขาก็คือการเจริญกุศลศีลในข้อการเว้นจากการฆ่าการให้สมบัติของบุคคลอื่นจงเป็นของบุคคลอื่นก็คือการให้ศีลข้อที่2ดำเนินเกิดขึ้นในกระแสความคิดการไม่ผิดลูกเมียบุคคลอื่นไม่ภาคคู่ครองเขาก็คือการดำเนินสู่ศีลข้อที่3ตลอดถึงการไม่เสพเมถุนธรรมการไม่กล่าวเท็จก็คือการให้ความปลอดภัยให้ความเย็นใจกับเขาไม่กล่าวคำเท็จให้คำไม่แตกแยกสามัคคีให้ความสมัครสามานสามัคคีก็คือไม่กล่าวส่อเสียดให้คำตรัสคำจริงไม่พอยังห้ามให้คำไพเราะอ่อนหวานนั่นแหละควรรักษาศีลนะให้คำเพ้อให้พูดจาที่อ่อนหวานให้คำที่เป็นประโยชน์กุศลศีลก็เดินขึ้นมาจากทานที่ขัดเกลาแล้วปรุงแต่งจิตดีแล้วเมื่อจิตนั้นถูกปรุงแต่งถูกขับเน้นด้วยเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมศีลแล้วศีลเหล่านี้นี่แหละก็จะเป็นปัจจัยแก่การหลอมดวงจิตนั้นให้มีการพัฒนาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าพระศาสดานั้นทรงขับเน้นศีลว่าศีลนี่แหละเป็นคำที่พระองค์แสดงคุณของศีลนี่เป็นวงของเราเนอะเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่เป็นไปนะเราได้บำเพ็ญศีลมาอย่างมากมายเมื่อเสวยพระชาติเป็นสังฆปาระนาคราชภูริทัตตานาคราชจำเปยยกะนาคราชสิพระเจ้าศีระวะพญาช้างที่เลี้ยงดูมารดาบิดาเรามาบูชาพระศาสดาเนี่ยก็เพราะว่าเจตนาศีลเรามีไงจารีตเหมือนพญาช้างฉัตรทันดูแลมารดาอุปถากมารดานั่นแหละเราท่านทั้งหลายมีความกตัญญูต่อพระศาสดาเรามาสิ่งของมาบูชาพระศาสดาด้วยความนอบน้อมว่าสถานที่ตรงนี้เราก็เห็นคุณของพระศาสดาเคยทรงลำบากพระวรกายในการโปรดยศกุลบุตรเป็นต้นเหล่านี้จนยศกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังอนุปุพีกถาจบลงด้วยอริยสัจ4และเป็นสถานที่ที่อุบาสกคือพ่อของยศแม่ของยศเข้าถึงรัตนตรัยเป็นครั้งแรกนี้เราก็จะมาสมาทานเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาครั้งแรกเชตวันเนี่ยนะมหาวิหารพอย้อนอดีตใช่ไหมสมัยพระวิปัสสีสัมมาบุรุษเจ้าเศรษฐีที่ปรารถนาฐานะเป็นฐานะบดีเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางด้านของการให้ทานได้ถวายอิฐทองคำปู16กิโลเมตรถวายเชตวันก็ตรงนั้นแหละถ้าถามว่าพอมายุคพระพุทธเจ้าสิกขีสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็มีเศรษฐีที่สร้างบารมีมาในฐานะนี้ก็ใช้ผานทองคำปูเต็มพื้นที่เอาพอมาตามลำดับอีกพระเวสสภูแล้วก็มีเศรษฐีใช้ไม้เท้าทองคำเป็นต้นเหล่านี้ถวายอีกแล้วก็จะมาใช้อิฐทองคำใช้รอยเท้าทองคำรอยเท้าช้างปูจนถึงเศรษฐีคือท่านสุทัตตะเลื่อนาถาพินธิกาเศรษฐีก็ใช้เงิน18โกฏิปูฉะนั้นสถานที่ทุกย่างก้าวเนี่ยให้สังเกตดูไหมตอนที่เศรษฐีสุทัตตะเศรษฐีเลื่อนาถาพินธิกาที่ตอนนั้นท่านท้อไม่กล้าเดินไปเพราะความกลัวไม่กล้าเดินไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์ที่วัดเวรวันพอจะย่างก้าวเท้าไปเนี่ยตอนนั้นปิติหายแล้วความศรัทธาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราเนี่ยปุถุชนเนี่ยไม่แน่นอนนะให้สังเกตดูที่สถานที่แต่ละแห่งเนี่ยเราไปคิดจะกูดศรัทธาก็เกิดอย่างหนึ่งไปที่ตรัสรู้ศรัทธาก็เกิดอย่างหนึ่งเห็นไหมไปที่พุทธเมตตาศรัทธาเกิดอย่างหนึ่งที่โพธิบัลลังก์อนิมิสเจดีรัตนจงกรมเจดีเห็นไหมกระแสจิตของเราเนี่ยดูแลยากจริงๆขึ้นลงขึ้นลงกันอยู่เนี่ยเอาแล้วแต่เนี้ยแล้วแต่คนจะฉลาดคิดแล้วคิดไม่เป็นตกศรัทธาก็ตกเพราะเรามองไม่เห็นอัตถิคำสอนเจาะเข้าไปไม่ได้มันก็ตกแต่เข้าเรื่องอื่นมาแทรกเรื่องอื่นกลายเป็นใหญ่โตไปเลยไปที่แสดงธรรมจักรศรัทธาขึ้นลงไม่เท่ากันความคิดก็จะเปลี่ยนไปตามลำดับแล้วไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะอันนี้แค่เดินทางเนี่ยวิถีจิตก็จะเปลี่ยนตลอดมันจะมีความคิดที่โสกปกวิถีจิตที่โสกปกเข้ามาแทรกหนาแน่นมากขึ้นถ้าคนฉลาดคิดก็สามารถขจัดไอ้วิถีจิตที่ไม่สะอาดทำความคิดให้สะอาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านผู้นั้นก็ได้ดิบได้ดีไปเข้าใจไหมว่ามันเป็นแบบนี้ถึงบอกแต่แรกว่าท่านทั้งหลายศรัทธาท่านต้องดูแลเองศรัทธาในพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยเมื่อได้ข้อมูลไปแล้วอย่าไปทิ้งเอาข้อมูลมาใคร่ครวญลองไปนั่งที่เชตวันลองไปเจาะดูว่าที่ตรงนี้เขาไปแสวงบุญกันในสมัยครั้งก่อนเนี่ยเขามาบรรลุธรรมกันเป็นแถวเป็นแนวทำไมเขากล้าให้วัตถุภายนอกเพราะวัตถุภายนอกนั้นเขาต้องการแลกอริยทรัพย์ภายในทรัพย์คือศรัทธาไงทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือความละอายต่อบาปทรัพย์คือความเกรงกลัวต่อบาปทรัพย์คือจาคะคือการสละทรัพย์คือปัญญาเขาต้องการอริยทรัพย์เขาต้องการสติปัฏฐานเขาต้องการสมัปปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์แล้วก็มรรคต้องการศีลสมาธิปัญญาเขาต้องการอริยทรัพย์ตัวนี้เขาจึงกล้าแลกด้วยทรัพย์ภายนอกเพราะเขาเห็นว่ารัตนะทั้งหลายทรัพย์ภายนอกทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเขาที่ถาวรอย่างแท้จริงเพราะมันไม่สามารถจะติดตามกระแสชีวิตของเขาไปได้ทุกๆภพทุกๆชาติแต่ความคิดที่เป็นบุญความคิดที่เป็นบาปเจตนาที่เป็นทานเจตนาที่เป็นศีลเจตนาที่กระตุ้นเตือนทำให้วิปัสสนาญาณทั้งหลายเกิดขึ้นไอ้เจตนากรรมเหล่านี้ต่างหากที่มันจะเป็นมรดกที่จะติดตามกระแสชีวิตจะทำให้กระแสชีวิตของเขาเนี่ยพัฒนาจากปุถุชนเข้าถึงอริยชนเป็นต้นได้แต่ถ้าเจตนาที่เป็นบาปที่เป็นไปกับโลภเจตนาที่เป็นกับความโกรธเจตนาที่เป็นกับความหลงมันก็จะไปเบียดเบียนไปตัดรอนกระแสชีวิตให้วิบัติให้ตกต่ำในอนาคตทั้งหมดเนี่ยพูดเรื่องเจตนาที่ผิดกับเจตนาที่ถูกถ้าเรามาณที่เนี้ยถ้าเราใช้เจตนาที่ผิดพลาดปรุงแต่งจิตประชุมจิตเป็นไปกับความโลภเป็นไปกับความเห็นผิดเป็นไปกับความโกรธเป็นไปกับความวิตกกังวลเป็นไปกับความฟุ้งซ่านเป็นไปกับความรำคาญใจเป็นไปกับความวิจิกิจฉาไปให้เจตนาเหล่านี้กลับไปปรุงสภาพจิตเหล่านี้ขึ้นมา
สภาพธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมามากๆในที่สุดจริงๆอ่ะสิ่งของที่เราให้ไปภายนอกมันเลยพลาดไงมันเลยพลาดไปเพราะไปให้เจตนาที่เป็นไปกับบาปอกุศลธรรมอันลามกทำให้วิถีจิตที่ไม่สะอาดทำให้วิถีจิตที่สกปรกมันไหลอยู่ในกระแสของชีวิตมันก็เลยออกมาจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาผิดพลาดสถานที่ที่ท่านอนาถะใช้ทรัพย์ปูไว้18โกฏิแล้วสร้างวิหารอีก18โกฏิฉลองอีก18โกฏิที่ท่านพระเจ้าเชษฐ์เนี่ยสร้างซุ้มประตูไว้18โกฏิแล้วก็ถวายวิหารอีกแล้วก็ถวายต้นไม้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทั้งหลายย้อนอดีตไป7พระองค์ตั้งแต่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐีที่สร้างบารมีมาเพื่อพระศาสดาเพื่อเป็นอุบาสกที่เป็นทานบดีเนี่ยเขาได้ดิบได้ดีกันและเขามีเจตนาเพื่อให้คนมาแสวงบุญเพื่อให้สงฆ์ในจตุรทิศเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยได้ไปเก็บอริยทรัพย์ของพระศาสดาเพื่อให้พุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายได้ถือท่านเป็นแบบอย่างเป็นเนติเป็นตัวอย่างว่าเขาเจริญบุญกันอย่างนี้เขาตั้งสำรับไว้ทุกมุมเมือง500อย่างเงี้ยอย่างละ500 500ทั้งพระจะไปพระจะมาพระไข้พระภิกษุพยาบาลภิกษุไข้พระอาคันตุกะทั้งหลายเหล่านี้กลางวันก็มีน้ำปานะเป็นต้นอย่างนี้หยูกยาทั้งหลายเหล่านี้เขาไปฟังธรรมกันเป็นระยะระยะสัตว์ที่ได้บรรลุจากเชตวันมหาวิหารเนี่ยหาประมาณไม่ได้ที่เรานับแค่ชาวสาวัตถีอ่ะอันนั้นเป็นการนับเฉพาะประชากรในเมืองนี้แต่จากเมืองอื่นที่เขาเดินทางรอนแรมมาเฝ้าพระศาสดานั้นออกพรรษาแล้วพระมากันเต็มมาเฝ้าขอกรรมฐานมารายงานก่อนจะเข้าพรรษามาขอกรรมฐานไปเสร็จก็ออกไปประพฤติปฏิบัติตามหัวเมืองต่างๆออกพรรษาไปเสร็จก็มารายงานคุณธรรมว่าตนเองได้มรดกของพระศาสดาข้อนี้ข้อนี้ตนเองเป็นพระโสดาบันเป็นสกทาคาเป็นอนาคาเนี่ยพอมาเบียดเสร็จเนี่ยนางวิสาขาก็คอยจ้องอนาถาปิณิกาเศรษฐีท่านเหล่านั้นก็คอยจ้องฟังพระที่มากราบพระศาสดาหลังออกพรรษาก่อนจะเข้าพรรษาก็มาขอกรรมฐานขอฟังธรรมฟังธรรมจนเกิดความเข้าใจแล้วก็รีบไปขัดเกลาประพฤติปฏิบัติกันถ้าไม่ได้บรรลุเฉพาะพระพักท่านที่ได้บรรลุเฉพาะพระพักก็ดีไปถ้าไม่ได้บรรลุเขาก็ไม่หยุดเขารีบไปใคร่ครวญในการเจริญทานกุศลศีลภาวนากุศลอย่างต่อเนื่องพอเขาไปได้คุณธรรมได้มรรคอย่างใดอย่างหนึ่งเบียดเสร็จกลับมาเฝ้าพระศาสดาพอไปเบียดเสร็จแล้วเนี่ยบางท่านก็ไปตายซะก่อนไปมรณภาพบ้างไปนิพพานบ้างกลับมาก็มาทูลรายงานพระศาสดาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุชื่อเนี้ยไปแล้วตายแล้วสังขารร่างกายท่านแตกดับไปแล้วภพของท่านขาดไปแล้วเนี่ยถามบอกว่าคติของท่านควรเป็นไฉนเนาะแลพระศาสดาก็บอกท่านผู้นี้มีอันไม่ตกต่ำเป็นพระธรรมดาเป็นพระโสดาบันแล้วปิดอบายภูมิแล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตและไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อบายอสุรกายแล้วจะมีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าเธอจะปรินิพพานแน่นอนท่านผู้นี้เป็นสกทาคาจะกลับมาในโลกใบนี้เพียงอีกครั้งเดียวต่อไปก็ไปแล้วสุทาวาสหรือปรินิพพานแล้วท่านผู้นี้ไม่มาในกามภูมิแล้วจะไปอยู่ในสุทาวาสหรืออยู่ในรูปภูมิเพราะท่านเป็นพระอนาคาท่านผู้นี้มีภพชาติขาดแล้วเพราะท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือแล้วพอรายงานอย่างนี้ท่านก็ตื่นเต้นอ๋อเพราะสถานที่เรานี่เองเราเคยถวายข้าวเราเคยถวายอาหารเราเคยถวายข้าวยาคูเราเคยถวายน้ำปานะเราเคยถวายจีวรเราเคยสร้างกุฏิถวายท่านท่านเคยพักกุฏิที่เราถวายปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขก็เกิดขึ้นจากการคิดเป็นนะจากการคิดเป็นเห็นไหมเขาได้อะไรกันเขาได้บุญเงิน
สถานที่ตรงนี้จึงเป็นบ่อเกิดให้มนุษย์และเทวดาพรหมทั้งหลายบรรลุหาประมาณมิได้สูตรที่เกิดขึ้นในพระธรรมที่ไหลออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาที่เชตวันมหาวิหารที่ปุพพารามที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยหาประมาณมิได้อย่างมากมายเพราะพระศาสดาเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่โลกที่พระศาสดาตรัสบอกนะจรถาภิกขเวจริกังปหุชนะหิตายะปหุชนะสุกายะโลกานุกัมปายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์คือไม่ติดข้องในสวรรค์ในพรหมแล้วทั้งที่เป็นของมนุษย์ไม่ติดข้องสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์ของมนุษย์ของเทวดาของพรหมแล้วเธอเป็นผู้พ้นแล้วจากกิเลสจากราคะเครื่องย้อมใจทั้งหลายความกำหนัดความยินดีแม้เราก็เป็นผู้พ้นแล้วพระศาสดาตรัสอย่างนี้นั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อทิฏฐธรรมิกถประโยชน์เพื่อสัมปรายิกถประโยชน์เพื่อปรมัตถประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขสุขระดับนู้นแหละนิพพานบรมสุขเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อให้ท่านเหล่านั้นกระชากหมอกในดวงตาของเขาเนี่ยออกจะได้เข้าถึงคำสอนเขาจะได้ไม่เจ็บปวดในชีวิตเขาจะไม่ได้คิดผิดที่วิ่งกระเสือกกระสนกันเนี่ยทำผิดทำถูกกันอยู่เนี่ยโดยมากผิดมากกว่าถูกเราจะได้ไม่เคลื่อนพ้นผิดเราจะได้ไม่ยกพ้นผิดเพราะสัตว์ทุกวันเนี่ยเดือดร้อนกันด้วยทิฏฐิมานะรุ่มร้อนด้วยราคะโทสะโมหะเคลื่อนวิสิกายกรรมที่แสดงออกมาโดยมากก็มาจากจิตที่ผิดพลาดวจีกรรมที่เปล่งออกมาก็มาจากจิตที่ผิดพลาดมโนกรรมไม่ต้องพูดถึงโดยมากเป็นไปกับกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อไปวันๆกายก็ประพฤติทุจริตไปใจก็โลภโกรธและหลงไปสัตว์เขาเคลื่อนพ้นผิดเขายกพ้นผิดเขาบริหารจิตผิดเพราะเขาไม่รู้งั้นเธอยังเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่คนเหล่านี้ไปบอกทางเขามรดกที่ตถาคตบอกเธอเนี่ยเธอเอาไปบอกเขาเอาไปให้เขาเขาจะได้ไม่คว้าสิ่งที่ผิดพลาดเพราะเขาไปยึดติดอามิสมรดกกันหมดแล้วเขาคิดผิดเขาเข้าใจผิดในสังสารวัฏเนี่ยเขามืดบอดเต็มไปหมดเห็นไหมเขาไปเข้าใจสิ่งที่มันไม่มีสาระว่างามว่าเที่ยงว่าสุขว่าเป็นตัวตนจริงๆเขาพากันยึดโยงกันบิดเสียว่ามันของเราอ่ะเห็นไหมว่าเก้าอี้ของเราผ้าของเราทรัพย์ของเรานาฬิกาของเราแหวนของเรารองเท้าของเราบ้านของเราพ่อของเราแม่ของเราเพื่อนของเรามันยึดโยงหมดแล้วไม่ต้องพูดถึงในผมขนเล็บฟันหนังของเรามันเขาหาทางออกไม่ได้เขาคิดว่ามันเป็นความสุขที่สุดของชีวิตเขาฉะนั้นเธอเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเธอต้องไปรีบบอกเขาเวลาเรามันน้อยเวลาพระศาสดาที่จะอยู่เหยียบโลกใบนี้เหลือน้อยถ้าเธอมัวกังวลกับไอ้สรีระมันเน่าเปื่อยอยู่เนี่ยประดุจดังไอ้สุนัขที่มันผูกคอไอ้สุนัขเน่าเนี่ยเธอก็จับสิ่งที่ผิดพลาดก็มานั่งกังวลกับเอสรีละว่าเราจะป่วยบ้างเราจะตายบ้างเราจะเจ็บบ้างเราจะทรมานบ้างก็ไม่กล้าจริงๆที่จะปล่อยศรัทธามาในพระตถาคตจริงๆหรอกก็มัววิตกกังวลอะไรอยู่นั่นแหละชีวิตน่ะวันๆไม่มีอะไรเลยวันๆไม่มีอะไรฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพระธรรมคำสอนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราฉะนั้นพระศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อพวกเราจริงๆและตอนนี้พระธรรมของพระศาสดาซึ่งเป็นธรรมมรดกของพระศาสดาก็ยังฝังอยู่เราเดินมาเหยียบสถานที่ตรัสรู้พระศาสดาสถานที่แสดงธรรมสถานที่พระศาสดาทรงบริโภคและใช้สอยถ้าเราเก็บอริยทรัพย์ของพระศาสดาไปไม่ได้เกิดมามันเสียชาติเกิด
ที่อุตส่าห์เหยียบมาพูนผืนแผ่นดินของพระตถาคตเจ้าที่มาสร้างบารมีเพื่อจะมาตรัสรู้แล้วก็เพื่อจะมาขนสัตว์หรือสัตว์เพื่อจะมาบอกทางที่ถูกต้องแต่เรากลับไม่เข้าใจเลยว่าจะพัฒนาชีวิตของเราเริ่มตั้งแต่วันนี้อย่างไรเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องเนี่ยมันเสียชาติเกิดมันเสียชาติเกิดอุตส่าห์ได้อัตภาพเป็นมนุษย์อุตส่าห์ได้เจอคำสอนของพระศาสนาอุตส่าห์ได้มาเข้าเฝ้าสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระศาสดาสถานที่พระศาสดายังธรรมจักรให้เป็นไปอยู่เนี่ยได้มาใช้กาเหยียบสัมผัสพื้นแผ่นดินของพ่อที่สร้างบารมีมาเพื่อขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเพื่อให้สิ่งที่ดีงามให้สิ่งที่ประเสริฐให้สิ่งที่เลิศที่สุดเนี่ยแต่เรามาแล้วเรากลับไม่ได้เรากลับจับสิ่งที่ไม่เป็นสาระเนี่ยเอาว่ามันเป็นสาระกลับไปอีกพระศาสดาก็ผิดหวังแทนที่จะได้อริยทรัพย์ของพระศาสดาไปเป็นแนวทางแห่งการขัดเกลาต่อไปเพราะสังสารวัฏในอนาคตยังเหลืออีกยาวไกลมากสำหรับบุคคลผู้มืดบอดต่อปัญญาไม่เกิดฉะนั้นมนสิการให้ดีเข้าใจพุทธประสงค์ให้ชัดอย่ามัววิตกกังวลกับเรื่องอื่นให้เห็นว่าอะไรสำคัญที่สุดในกระแสชีวิตของแต่ละบุคคลอย่ามาจับสิ่งที่ไร้สาระอีกเลยพระศาสดาเตือนแล้วเตือนอีกดูปัจฉิมโอวาทก็ไปดูมาแล้วว่าดูก่อนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงยังสิกขา3ก็คือจงทำศีลสมาธิปัญญาจงทำทานศีลภาวนาจงทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจงทำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจงยังสติปัฏฐานเป็นต้นจนถึงมรรค8ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเข้าใจพุทธประสงค์ยังมองหน้าพ่อต้องรู้พุทธประสงค์ว่าพ่อหวังอะไรในตัวเราท่านทั้งหลายอย่าไปมองว่าพระพักงามพระเนตรงามพระนาสิกงามพระโอษฐ์งดงามพระสรีระงามมากมันไม่ใช่พระศาสดาบอกกับพระวักกลิว่าจับชายจีวรพระศาสดาอยู่ดูก่อนวักกลิเธอไม่ได้เห็นตถาคตเสียแล้วไม่ได้เห็นแล้วก็ไปเห็นอิฐไปเห็นดินไปเห็นทรายไม่ได้เห็นแล้วผู้ใดเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตได้นั่นแหละท่านผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเห็นตถาคตเห็นพระศาสดาหยิบวัตถุทานมาชิ้นหนึ่งแต่ไม่เห็นว่าพระศาสดาคือธรรมมรดกคือเจตนาทานกลับไปเห็นแค่วัตถุทานเธอจะมาหวังอะไรในเราฟังไหมพรรษาสุดท้ายอ่ะเธอจักมาหวังอะไรกับกะเลวละที่มันเน่ามันเหม็นเนี่ยมาหวังอะไรความเป็นไปต่างๆความค่ำค่าของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยประดุจดังเกวียนเก่าที่มันต้องซ่อมแซมในกำมือของอาจารย์เนี่ยไม่มีปิดบังซ่อนเล้นอีกแล้วในกำมือของพระศาสดาไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วเปิดเผยบอกให้แจ่มแจ้งแล้วพวกเราไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยไม่มีมันจะไม่กังวลแล้วชีวิตนะที่ผ่านมาเพราะไม่เข้าใจไงพระศาสดาหวังอะไรในเราท่านทั้งหลายตอนนี้โยมบุญยายเข้าใจยังว่าพระศาสดาหวังอะไรที่เราเข้าใจยังหวังให้เราอย่ามัวเพลิดเพลินอย่ามัวลุ่มหลง
อย่ามัวห่วงที่มันไม่ใช่สาระอีกเลยจงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เสียแล้วกระแสชีวิตของเราจะได้ไม่ตกต่ำจะได้ไม่เจ็บปวดในอบายภูมิจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกจะได้ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่เราเห็นเต็มไปหมดเนี่ยจะได้ไม่ไปเกิดเป็นเปรตเที่ยวขอส่วนบุญนะจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นขอทานไงจะได้ไม่ไปเกิดเป็นคนบ้าใบบอดหนวกพิกลพิการไงจะได้ไม่ต้องทรมานเจ็บปวดรีบพัฒนาขัดเกลากระตุ้นเตือนตัวเองเสียเมื่อมาเฝ้าพระศาสดาต้องเกิดญาณสังเวคายานะสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยใหญ่ว่ามันรุมเร้าทั้งข้างหน้าและข้างหลังด้านข้างหมดเลยภัยมันมาเต็มหมดแล้วตอนนี้ภัยใหญ่คือเกิดมันยังก็ไม่พ้นภัยใหญ่คือความแก่มันก็กำลังประสบกันอยู่ภัยใหญ่คือความเจ็บไข้มันกำลังเบียดเบียนอยู่ภัยใหญ่คือความตายภัยใหญ่คือความโศกภัยใหญ่คือความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจความผิดหวังถ้าเราหวังตาหูจมูกลิ้นกายใจหวังลูกหวังหลานหวังบุตรหวังภรรยาว่าเขาจะได้ดิบได้ดีเขาจะเป็นเจริญในหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานหวังอริยหวังทรัพย์สมบัติหวังสถานะทางสังคมหวังให้คนยอมรับเนี่ยมันจะเป็นนำมาความผิดหวังหมดปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นน่ะมันจะประสบกับความทุกข์ความตรอมใจที่สุดจริงๆจะเป็นคนแก่คนหนึ่งน่ะนั่งหลงเพ้อเจ้อไปวันๆบอกอัฏฐะของลูกหลานเราลูกหลานก็อ่านอัฏฐะเนื้อความที่แท้จริงของปู่ย่าตายายไม่ออกว่าเขาบอกว่าแต่ก่อนฉันก็เป็นอย่างคุณนั่นแหละแต่ตอนนี้ฉันเพราะโทษของฉันไม่ฟังพระธรรมของพระศาสดาให้เข้าใจฉันจึงมาเป็นคนแก่ที่น่ากรุณาต้องมาไอต้องมาหลงลืมมาเฝ้าพระศาสดาเหยียบพื้นแผ่นดินของพระศาสดาดิฉันหรือผมก็ไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่รู้เขาพูดอะไรกันก็ไม่รู้ผมก็เข้าใจไปอีกอย่างพระศาสดาบอกให้ไปทางนี้ผมก็ไปอีกทางนี้เพราะผมไม่เข้าใจเพราะดิฉันไม่เข้าใจแต่ท่านอย่าประมาทนะแต่ก่อนสติปัญญาของดิฉันก็เป็นเหมือนพวกคุณนั่นแหละแต่ตอนนั้นดิฉันประมาทไม่เชื่อพระศาสดาตอนนี้พวกคุณยังฟังได้รีบฟังเสียเพราะคุณยังไม่พ้นที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะอ่านอัตถะไม่ออกเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเราต้องการเป็นคนนั้นหรือต้องการไปเป็นคนนั้นใช่ไหมถามดิถ้าไม่ต้องการก็รีบพัฒนายกระดับชีวิตเสียเดินตามรอยบาทพระศาสดาให้ถูกต้องให้ดีให้เหมาะสมอย่าให้ราคะโทสะโมหะมันมาเป็นนายสั่งการบงการเราอีกเลยมันเจ็บปวดที่ผ่านมาเราไปหวังกับลูกเราไปหวังกับทรัพย์เราไปหวังกับเจ้านายแล้วก็หวังกับลูกน้องว่าเขาจะทำสิ่งดีๆให้กับเราความหวังที่ไปตั้งไว้เนี่ยเตรียมตัวผิดหวังเถอะแล้วไปหวังกับวัตถุกรรมไปหวังกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงไปหวังกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปหวังสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนที่เราจะไปบงการจะไปบังคับบัญชาได้แล้วถูกกิเลสเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของเราเนี่ยมันหลอกแล้วมันบงการเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมมันเป็นแบบนี้ตั้งท่าทีให้ถูกวิจัยให้ถูกคิดเป็นแล้วเราจะได้พัฒนากระแสชีวิตของเราเนี่ยเริ่มก้าวแรกถูกเสียทีนี่ที่เอามาแนะนำมาทั้งหมดเนี่ยแนะนำเพื่อให้ก้าวแรกได้ถูกเพื่อติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกถ้ามันผิดเนี่ยก็ปลดออกก่อนแล้วค่อยติดให้มันถูกแล้วก็เริ่มเม็ดที่สองเม็ดที่สามอย่างระมัดระวังก้าวแรกให้มันถูกหันหน้าให้ตรงทิศ
ให้ตรงมัชฌิมาปฏิปทาอย่าไปก้าวผิดมันเสียเวลามานานแล้วในสังสารวัฏเนี่ยก้าวผิดเดินผิดแล้วก็กระเสือกกระสนกันไปอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เข้าใจทางเพราะมันไม่เห็นทางเพราะมันไม่ฉลาดในทางพระศาสดาชี้ทางนี้แล้วก็ไพ่ไปเดินอีกทางหนึ่งพระศาสดาชี้ทางนี้ชี้บอกทานกุศลเป็นอย่างนี้ศีลกุศลเป็นอย่างนี้ภาวนากุศลเป็นอย่างนี้ศรัทธาที่แท้จริงเป็นอย่างนี้วิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นอย่างนี้เราก็ไปจับผิดที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ไงผ่านมาแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วทำไมเราไม่เป็นอย่างท่านอนาถบิณฑิกะล่ะทำไมเราไม่เป็นอย่างท่านนางวิสาขามหาวสิกาทำไมเราไม่เป็นอย่างท่านอุบาลีขันธบดีซึ่งเป็นอุบาสกของพระศาสดาทำไมเราไม่เป็นอย่างนกุลปิตาเครื่องหาบดีหรือนกุลปิตาเครื่องหาบดีทำไมเราไม่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เลิศอย่างนั้นล่ะแต่ทำไมมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่บางทีก็เรียกอุบาสกอุบาสิกาจันทานจนน่ะจนอริยทรัพย์จนศรัทธาจนศีลจนสุตตะไม่น้อมจะฟังให้ถูกต้องอ่ะจนความละอายต่อบาปจนความเกรงกลัวต่อบาปจนจาคะไม่คิดสละอะไรเลยเห็นอะไรก็ยึดหมดยึดหมดจนปัญญาแล้วก็เป็นแค่อุบาสกอุบาสิกาจันทานเนี่ยแต่ดูเหมือนมีฐานะใช่ไหมทางสังคมใช่ไหมแต่สถานะทางด้านกระแสชีวิตก็คือจันทานในศาสนาของพระชินเจ้าคือผู้ยากจนผู้ยากไร้ยากไร้สิเพราะเราจะต้องไปเจ็บปวดในสังสารวัฏไอ้ที่เรารวยเรามีฐานะเป็นมนุษย์เนี่ยมันพบเดียวชาติเดียวนะถ้ามันถูกเนี่ยถ้าผิดพลาดเนี่ยเรามันวิบัติหมดเลยนะนี่นั่งกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยสถานะพลาดที่ได้มันก็วิบัติเนี่ยถ้าท่านมหาได้นี่นะมันได้พบนี้แบกจีวรไปพบหน้าได้ที่ไหนไม่ได้หรอกความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยแบกไปพบหน้าได้ที่ไหนล่ะมันไม่ได้